สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านก็กลับมาพบกับผมพลพันทิพย์กระราชที่ช่องพล Triple P นะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการแข่งขันรายการ World Superbike ชิงแชมป์โลกเป็นสนามแรกที่อารากอนประเทศสเปนและในการแข่งขันสนามนี้ทางผู้จัดก็ได้มีการเปิดตัวรถเซฟตี้คาร์ที่ถือว่าเป็นรถออฟฟิเชียลของทางรายการแข่งนี้นั่นก็คือ Hyundai i30 Fastback Nซึ่งผมจะขอมาพูดถึงรายละเอียดของรถจากฮุนไดคันนี้กันครับว่ามันมีรายละเอียดที่น่าสนใจยังไงบ้างรถคันนี้เป็นรถ4ประตูที่ทรงท้ายเป็นสไตล์ Fastback แบบรถคูเป้ต้องบอกว่าตัวรูปลักษณ์นั้นอาจจะไม่ได้ดูแบบโฉบเฉี่ยวหรือดุดันอะไรมากนะครับแต่ว่ารถคันนี้เขาก็มีการตกแต่งในส่วนต่างๆให้ดูสปอร์ตและทรงพลังยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้ล้ออลอยขอบ18นิ้วและ19นิ้วในรุ่น Performance กันชนทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีการตัดเส้นสีแดงชุดท่อไอเสียทางบันท้ายก็เป็นท่อไอเสียแบบออกคู่ตัวคาลิเปอร์เบรกก็เป็นปั๊มคาลิเปอร์สีแดงพร้อมโลโก้ตัว N ที่ฝากระโปรงด้านท้ายมีการติดตั้งสปอยเลอร์มาให้ในทรงแบบดักเทลขยับต่อมาภายในตัวห้องโดยสารนะครับเขาจะใช้เบาะแบบเซมิบักเก็ตซีทและภายในตกแต่งเป็นโทนสีดำมีการตัดด้วยทริมสีแดงที่บริเวณขอบช่องแอร์ทางด้านหน้าตัวพวงมาลัยเป็นทรง3ก้านในสไตล์แบบสปอร์ตพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันชุดหน้าจอมัลติมีเดียเครื่องเสียงครับเป็นแบบ8นิ้วทัชสกรีนซึ่งจะเชื่อมต่อกับตัวกล้องมองหลังรวมไปถึงรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธมีระบบเนวิเกเตอร์และรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto ไม่เพียงเท่านั้นรถคันนี้รองรับการชาร์จสมาร์ทโฟนทั้งรูปแบบช่องจ่ายไฟ USB 12โวลต์และ Wireless Charging อีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจก็คือหน้าจอตรงกลางครับในรูปแบบของ N Mode มันยังมีความสามารถพิเศษที่จะสามารถปรับรูปแบบการเซตติ้งของตัวเครื่องยนต์การทำ Rev Matching รวมไปถึงปรับเสียงท่อไอเสียได้ในด้านของขุมพลังเครื่องยนต์เป็นแบบบล็อก4สูบ 2.0 ลิตรเทอร์โบส่งกำลังด้วยเกียร์กระปุก6สปีดซึ่งตัว i30 คันนี้นะครับจะเป็นรถแบบขับเคลื่อนล้อหน้ามันมีกำลังสูงสุด250แรงม้า PS ที่ 6,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด353นิวตันเมตรที่1450รอบไปจนถึง 4,000 รอบต่อนาทีทำอัตราเร่ง0ถึง100ได้ภายใน 6.4 วินาทีกับท็อปสปีดที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีอัตราสิ้นเปลืองกินน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่13กิโลลิตรขณะที่รุ่น Performance จะมีกำลังสูงสุดเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่275แรงม้า PS ที่รอบ 6,000 แรงบิดจะขยับขึ้นมาอีกนิดนึง378นิวตันเมตรที่1450ไปจนถึง4700รอบต่อนาทีอัตราเร่ง0ถึง100ลดลงมาครับเหลือ 6.1 วินาทีท็อปสปีดเค็มเท่าเดิมก็คือ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราสิ้นเปลืองแน่นอนมันแรงขึ้นก็กินน้ำมันเพิ่มขึ้นอีกนิดเดียวเท่านั้นขยับลงมาครับอยู่ที่ 12.82 กิโลเมตรต่อลิตรด้านระบบเทคโนโลยีช่วยนะครับของรถคันนี้ก็มีไม่น้อยตั้งแต่ Forward Collision Avoidance Assistant มาให้ตั้งแต่รุ่นสแตนดาร์ดเลย Driving Attention Warning อันนี้ก็ให้มาตั้งแต่รุ่นสแตนดาร์ดเช่นเดียวกันกับตัว Lane Keeping Assistและ High Beam Assist ขณะที่ตัว Intelligent Speed Limit Warning ก็จะขยับขึ้นมาให้ในรุ่น Performance ฟีเจอร์น่าสนใจอื่นๆของรถรุ่นนี้ก็ได้แก่ระบบปรับช่วงล่างแบบไฟฟ้าฟังก์ชัน Rev Matching ที่บอกไปครับทำให้การลดเกียร์เนี่ยมันสมูทและไม่กระชากลงที่ล้อหน้าโหมดขับขี่ก็จะมี5รูปแบบ Eco Normal Sport N และ N Custom และรถคันนี้มีให้เลือกด้วยกัน2รุ่นก็คือ Standard และ Performance Package ซึ่งในรุ่น Performance เขาจะให้ในส่วนของตัวระบบ Limited Slip ไฟฟ้า ELSD มาให้วาล์วท่อไอเสียซึ่งจะทำให้เสียงที่ออกมาเนี่ยแตกต่างกันในแต่ละโหมดขับขี่แล้วก็ล้อจะขยับจากล้อขอบ18ในรุ่น Standard ให้มาเป็นขอบ19นิ้วในรุ่น Performanceอย่างไรก็ดีเป็นที่น่าเสียใจนิดนึงครับเพราะว่าทางฮุนไดของประเทศไทยครับไม่ได้มีการนำรถรุ่นนี้มาจำหน่าย
เพราะผมเชื่อว่าถ้าดูจากตัวเลข performance ระดับนี้และระบบส่งกำลังที่เป็นเกียร์กระปุกด้วยแล้วคงน่าจะถูกใจใครหลายคนที่เป็นขาซิ่งไม่เบาเลยทีเดียวสำหรับในคลิปต่อไปทางเราจะมานำเสนอเนื้อหาสาระอะไรยังไงผมก็ต้องขอฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกท่านติดตามผมไปด้วยครับที่ช่องพล Triple P นี้นะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ